สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันจันทร์ที่29พฤศจิกายนวันนี้ทั้งโลกจับตาไปที่สายพันธุ์ใหม่ของไวรัสโคโรนาที่ชื่อโอมิครอนหรือโอไมครอนทำให้หลายประเทศสั่งประกาศห้ามคนจากอย่างน้อย8ประเทศทางใต้ของทวีปแอฟริกาเข้าประเทศเพราะกลัวว่าสายพันธุ์ใหม่นี้จะแพร่ กว้างขวางในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับปฏิกิริยาจากประธานาธิบดีประเทศแอฟริกาใต้ครับซิริลรามโฟโฟาฟซาซิริลรามาฟูซาออกมาประนามประเทศต่างๆครับที่แบนคนจากแอฟริกาเข้าประเทศของตัวเองบอกว่าไม่มีเหตุผลและขอให้ยกเลิกการแบนการห้ามเหล่านี้โดยด่วน ประเทศที่สั่งการห้ามคนเหล่านี้เข้าประเทศตัวเองนะั้นนอกจากประเทศไทยก็มีสหรัฐมี EU และก็มีอังกฤษด้วยนอกนั้นก็ยังมีอีกหลายประเทศนะครับที่เริ่มต้นด้วยการมีความกลัวครับว่าเจ้าสายพันธุ์ใหม่นี้มันจะก่อปัญหาแพร่เชือ้อเพราะว่ามีข่าวออกมาการวิจัยเบื้องต้นว่าหน้าตา คุณล,ลักษณะของสายพันธุ์ใหม่นี้มันไม่เหมือนกับสายพันธุ์อื่นๆเช่นเดลต้าซึ่งขณะนี้เป็นไวรัสตัวสำคัญที่ระบาดไปทั่วโลกนักไวรัสวิทยาบอกว่าหน้าตาคุณล,ลักษณะของเจ้าโอิมรอนี้ไม่เหมือนกับของเดลต้าเลยแม้แต่น้อยแปลว่าวัคซีนที่ใช้อยู่ขณะน,นี้อาจจะไม่ได้ผลเลยก็ได้หรือว่าได้ผลแต่ว่าจะได้ผลน้อยมาก นี่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประเทศต่างๆเกิดอาการตระหนกจึงห้ามคนที่มาจากประเทศรอบๆแอ,อฟริกาใต้นั้นเข้าประเทศตัวเองประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ให้สัมภาษณ์ BBC ครับลองฟังบางช่วงบางตอนนะครับจะได้ยินใช้คำว่า deeply disappointed ข้าพเจ้าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งและบอกว่ามติเช่นนี้ ไม่ถูกต้องด้วยเหตุผลด้วยประการทั้งปวงลองฟังบางช่วงบางตอนครับ We are deeply disappointed by the decision of several countries to prohibit travel from a number of Southern African countries, including our own, following the identification of the Omicron variant. This is a clear and completely unjustified departure. From the commitment that many of these countries made at the meeting of the G20 countries in Rome last month. Now, these restrictions are completely unjustified and unfairly discriminate against our country <coughs> and our Southern African sister countries. <coughs> the prohibition <coughs> of <tra> <coughs> ที่พิ่งประชุมกันที่อิตาลีเนี่ยว่าจะพยายามช่วยเหลือเกื้อกูลประเทศทั่วโลกในการต่อสู้กับโควิด19แต่อยู่ดีๆก็มีมติห้ามคนจากประเทศในแอฟริกาเข้าประเทศตัวเองหลังจากที่พบสายพันธุ์โอมิครอนนี้แล้วถือว่าไม่ยุติธรรมถือว่าเป็นการ ปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้องด้วยหลักสากลเลือกปฏิบัติเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำขึ้นในการต่อสู้กับโควิด19ครับฟังต่อนะครับ well, not informed science. No, will informed be effective in prevent the in s not nor r p บอกว่าไม่ตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็จะไม่ช่วยในการที่จะสกัดการแพร่ระบาดของโควิด19เลยแม้แต่น้อย บวตาหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้บ่งชี้ว่าเจ้าสายพันธุ์ใหม่ตัวนี้มันจะรุนแรงกว่านี่ก็คือเหตุผลที่มาจากประเทศแอฟริกาใต้ประธานาธิบดีท่านนี้บอกว่านี่คือการเลือกปฏิบัติที่จะต้องยกเลิกโดยฉับพลันครับ The prohibition travel will to further damage the economies the affected countries damage economies on do of will is and undermine their ability to respond to, and also recover from the pandemic undermine respond their recover the from to 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 เพราะว่ายิ่งมีมาตรการ <are> นี้ก็ยิ่งจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต,ต่างๆแล้วก็ยิ่งจะทำให้ไม่สามารถจะตอบสนองการแพร่ระบาดของโควิดได้หมายความว่าพอหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศหลักๆอเมริกาอังกฤษสาภาพยุโรปซึ่งปิดประตูเลย ห้ามคนจาก8ประเทศทางใต้ของแอฟริกาเนี่ยเข้าประเทศเลยประธานาธิบดีซิริลรามาโฟซาก็บอกว่าอย่างนี้หนึ่งมันผิดพันธกรณีของประเทศร่ำรวยที่จะช่วยทุกประเทศให้มีความสามารถร่วมกันในการที่จะต่อสู้กับสายพันธุ์ใหม่หรือสายพันธุ์ใดๆก็ตามสองมันยิ่งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศที่เกี่ยวข้องแย่ลงไปอีก เพราะคุณห้ามคนออกเดินทางห้ามออกนอกประเทศมันก็ยิ่งทําให้เศรษฐกิจถูกระงับจับยัง้งสามยิ่งทําให้ความสามารถของประเทศต่างๆในการที่จะตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นอ่อนแอลงไปอีกคล้ายๆกับว่าเขากลำลังบอกว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เห็นแก่ตัวนอกจากจะไม่ช่วยเหลือแล้วก็ยังทำให้เกิดปัญหาหนักห่วงขึ้นอีก ตรงนี้แหะครับมันต้องมีเวทีสากลเช่น WHO องค์การอนมามัยโลกที่จะเป็นตัวกลางที่จะเอาข้อมูลทั้งหลายที่จะให้ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องมาพูดคุยกันหามาตรการร่วมกันแต่ว่าความตระหนกของประเทศต่างๆนั้นยังไม่ทันคุยกันครับก็ตึ้งปิดประตูก่อนเลยและนักวิทยาศาสตร์นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาของแอฟริกาใต้เนี่ยเขาก็บ่นดังๆครับว่ามันไม่แฟร์เลยที่พวกเขาถูกลงโทษคนถูกห้ามออกนอกประเทศหรือห้ามไปประเทศต่างๆเพียงเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ของแอฟริกาใต้นั้นจริงใจและรวดเร็วในการวิจัยแล้วรายงานความเป็นจริงต่อทั่วโลกไม่ปิดบังอำพรางใดๆทั้งสิน้นเช่นนี้หรือการที่พวกเขาเป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิจัย ที่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพก็คือไม่ปิดบังมีข้อมูลปั๊บแจ้งทั่วโลกแจ้ง WHO WHO พิจารณาภายใน2วันประกาศว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวล variant of concern VOC ทั่วโลกตกใจทั่วโลกหุ้นต่างๆร่วงระนาวและทำให้รัฐบาลต่างๆเนี่ยต้องปรับมาตรการและที่สำคัญคือปิดประตูไม่ยอมให้คนจากประเทศแอฟริกา ที่อยู่ทางใต้ของทวีปนั้นไปประเทศต่างๆเหล่านี้ขณะนี้ถ้านับแล้วรวมทั้งไทยเราเนี่ยเกือบจะทั่วโลกแล้วครับที่มีคําสั่งแบนห้ามเข้าเพราะว่าไปเจอว่ามีผู้ติดเชื้อในเที่ยวบินต่างๆไม่ว่าจะไปในเนเธอร์แลนด์ไม่ว่าจะไปที่ Australia. ออสเตรเลียประเทศตอนนี้ที่เจอมีเคสนั้น หนักที่สุดจำนวนสูงสุดก็น่าจะอยู่ที่เนเธอร์แลนด์นะครับที่แอมสเตอร์ดัมเนี่ยที่ล่าสุดเจอว่า <c oughs> เราเห็นตัวเลขสูงขึ้นในหลายลประเทศของเราเองครับก็ประกาศแล้วสำนักง,งานการบินพลเรือนของไทยเราประกาศห้ามผู้โดยสารจาก8ประเทศเสี่ยงเข้าไทยเพื่อสกัดเชื้อโควิดก็มีบอสวานา เอสวาตินีเลโซโทมาลาวีโมซัมบิกนามิเบียออฟริกาใต้และซิมบับเวเข้าไทยเราก็เดินตามประเทศต่างๆครับตอนนี้ก็น่าสนใจว่าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป WHO จะสามารถที่จะเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อเพื่อที่จะผ่อนคลายปัญหานี้หรือไม่ WHO ก็ได้เตือนประเทศต่างๆนะครับว่า ตัดสินใจห้ามคนจากแอฟริกาเข้าประเทศนั้นค่อนข้างรีบร้อนเกินไปควรจะพยายามดูตามหลักวิทยาศาสตร์และประเมินความเสี่ยงอย่างมืออาชีพแต่ขณะเดียวกัน WHO ก็คงไปสั่งประเทศไหนไม่ได้ที่จะมีมาตรการในการปกป้องตัวเองผู้อำนวยการ ทวีปแอฟริกาของ WHO ที่ชื่อมัชชิดิโซมัวติบอกว่าขณะนี้มีหลายประเทศในหลายทวีปได้พบว่ามีการแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอนทำให้มีการห้ามคนจากทวีปแอฟริกาเข้าประเทศและ มุ่งตรงไปที่แอฟริกานั้นดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกต้องหนักประธานทิบดีแอฟริกาใต้รามาโฟซาบอกว่าการที่หลายประเทศสั่งห้ามคนจากแอฟริกาเข้าประเทศตัวเองนั้นไม่ได้ตัดสินใจอยู่บนพื้นฐานของหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และแอฟริกากลายเป็นเหยื่อของการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และบอกว่ามาตรการอย่างนี้เนี่ยการห้ามคนแอฟริกาเข้าประเทศเนี่ยจะไม่มีผลช่วยในการปราบในการสกัดกัน้นการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่แน่เพราะว่าการที่ห้ามคนแอฟริกาเดินทางไปประเทศต่างๆเหล่านั้นยิ่งจะกระทบผลเสียมีผลเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ได้รับผลกระทบและก็จะบ่อนทำลายความสามารถของประเทศต่างๆเหล่านี้ ในการที่จะต่อสู้กับการแพร่ระบ,บาดฉะนั้นควรจะเลิกการห้ามเหล่านี้โดยด่วนก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจที่หนักหน่วงร้ายแรงกว่านี้บอกว่าการที่ได้พบสายพันธุ์โอมิครอนนั้นเนี่ยต้องถือว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับทั้งโลกว่าทุกวันนี้มีความไม่เท่าเทียม เรื่องการกระจายวัคซีนผู้นำของแอฟริกาใต้บอกว่าตราบเท่าที่ยังไม่มีการกระจายวัคซีนอย่างเป็นธรรมทั่วโลกนั้นโอกาสที่จะเกิดสายพันธุ์ใหม่ๆนั้นก็ย่อมจะเดินหน้าและมีปัญหาต่อไปอย่างแน่นอนฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยคำพูดของผู้นำแอฟริกาใต้ก็คือว่าการตัดสินใจประเทศต่างๆที่ห้ามคนจาอย่างน้อยแประเทศในแอฟริกา เข้าประเทศตัวเองนั้นเป็นการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมไม่เป็นธรรมและมันชี้ให้เห็นถึงปัญหาลึกๆก็คือว่าไม่มีความเป็นธรรมในการกระจายวัคซีนไปยังประเทศที่ต้องการมากที่สุดและตราบเท่าที่วัคซีนยังไม่กระจายอย่างเป็นธรรมประเทศยากจนยังไม่มีวัคซีนเพียงพอประเทศร,ร่ำรวยฉีกกันเข็มสามเข็มสีแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าทั้งโลกก็ไม่ปลอดภัย ทําไม่ใช่ว่าทุกประเทศปลอดภัยทั้งโลกก็ไม่ปลอดภัยดังนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่ครับนี่เป็นความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วนะครับเป็นความขัดแย้งระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปอื่นๆของโลกแล้วแล้วมันจะกลายเป็นการแบ่งแยกที่ชัดเจนขึ้นเหมือนกับว่าบ้านไหนเกิดมีคนติดเชื้อบ้านอื่นๆปิดประตูหมดเลยไม่ให้ใครเข้ามาจากบ้านนั้นแต่ไม่สามารถไปช่วยบ้านนั้น ให้สู้กับโควิดได้ก่อนหน้านี้เพียงวันเดียวครับกระทรวงต่างประเทศแอ,อฟริกาใต้ก็มีถแถลงการวิพากษ์วิจารณ์การที่หลายประเทศห้ามคนจากแอฟริกาเข้าบ้านตัวเองบอกว่าประเทศแอฟริกาใต้และประเทศต่างๆที่ถูกแบนนั้นเป็นการถูกลงโทษทั้งที่ควรจะได้รับคำชื่นชมว่าเป็นผู้ค้นพบสายพันธุ์ใหม่เตือนชาวโลกให้ตื่นขึ้นมาระมัดระวัง แต่ที่ไหนได้กลับถูกแบนถูกลงโทษนี่ก็กลายเป็นความรู้สึกที่ไม่สอดคล้องกับการร่วมกันสร้างให้เป็นพลังระดับโลกในการสู้กับโควิดนี่เป็นรอยปริที่น่ากังวลนะครับน่ากังวลตรงที่ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้มีคุณสมบัติมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกับเดลต้าหรือ สายพันธุ์อื่นๆก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นอลฟาแกมมาแต่ขณะเดียวกันพอมันเกิดแล้วเนี่ยแทนที่ทั้งโลกจะมานั่งปรึกษาหาหรือหามาตรการใหม่หรือไปหาวัคซีนตัวใหม่ที่จะสกัดกั้นเจ้าโอมิคอนได้กับกลายเป็นว่าไม่รู้ละฉันปิดประตูบ้านฉันก่อนฉันไม่ต้องการให้มีโอกาสแม้แต่นิดเดียวที่จะให้เชื้อนี้โผล่มาในบ้านฉันเป็นอันขาด แต่ว่าเสียงดังจากแอฟริกาใต้บอกว่าอย่างนี้มันเป็นทางออกที่ถูกต้องหรืออย่างนี้มันเท่ากับว่าคุณกําลังจะทําให้ทวีปแอฟริกาทั้งทวีปนั้นถูกลงโทษและมีใครมาช่วยบ้างหรือเปล่าประธานทิพย์ดีแอฟริกาใต้บอกว่าที่ประชุมของ G20 คือประเทศร่ารวยที่สุดของโลก20ประเทศที่กรุงโรมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยหรือต้นเดือนนี้ด้วยซ้ําไปเนี่ยมันไม่ได้ออกมาเสียงอย่างนั้นนี่ยเป็นเสียงของการแสดงความเห็นอกเห็นใจ ประเทศที่ยังไม่มีงบประมาณพอไม่มีวัคซีนพอแล้วก็รับปากกันว่าจะพยายามกระจายวัคซีนไปยังประเทศต่างๆเหล่านี้ที่เข็มแรกก็ยังไม่ได้จำได้ใช่ไหมครับว่า WHO ออกมาเตือนบอกว่าประเทศที่กำลังจะฉีดเข็มสามเข็มสีนั้นระงับไว้ก่อนได้ไหมเอาวัคซีนนี้ไปจกกระจายให้ประเทศที่แม้แต่เข็มแรกยังไม่ได้ก่อนได้ไหม WHO ออกมาเตือนอย่างนี้เนี่ยผลก็ปรากฏเลยครับ พอเกิดพบสายพันธุ์ใหม่นี้และมันตุ่มขึ้นมากลายเป็นว่าจุดที่เกิดนั่นคือแอฟริกาใต้แต่เขาบอกว่าเกิดที่นี่เขารายงานโดยด่วนเลยนะแทนที่สมมติว่ามีไฟไหม้ท่านที่รถดับเพลิงจะมาช่วยดับไฟตรงแอฟริกากลับกลายเป็นว่าฉันปิดบ้านฉันเองรถดับเพลิงฉันก็ไม่ส่งไปช่วยและฉันก็ปิดเอาไว้โดยหวังว่าไฟนั้นจะดับก่อนที่จะมาถึงบ้านตัวเอง ซึ่งถ้าฟังเสียงของผู้นำแอฟริกาใต้แล้วมันไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับมันไม่น่าจะเป็นว่าถ้าหากแอฟริกาเจอหนักแล้วประเทศอื่นๆจะรอดและปลอดภัยได้ตัวเลขที่ทำให้คนกลัวความจริงคนที่ติดเชื้อตั้งแต่วันศุกร์เสาร์มีข่าวมาเนี่ยประเทศที่เจอหนักที่สุดก็น่าจะเป็นเนเธอร์แลนด์ครับที่แอมสเตอร์ดัมเจอว่ามี13คนบนเที่ยวบินสเที่ยว ที่มาจากแอฟริกาใต้แล้วก็แวะที่โดฮา <c oughs> ขณะเดียวกันที่ออสเตรเลียก็รายงานว่ามีสองคนที่เจอเช่นเดียวกันตำรวจดัตช์ตำรวจที่เนเธอร์แลนด์บอกว่าได้จับคนสองคนที่หนีออกจากโรงแรมที่กักตัวอยู่ จับที่บนเครื่องบินก่อนที่เครื่องบินเนี่ยจะเทคออฟจะบินออขึ้นแปลว,ว่าสองคนนี้แทนที่จะอยู่ในโรงแรมที่กักตูนั้นลบออกมาครับลบออกมาแล้วก็จะขึ้นเครื่องบินตำรวจของดัตช์ของเนเธอร์แลนด์ตามไปตามไปจับต่อครับอิสราเอลสั่งห้ามคนต่างชาติทั้งหมดเลยครับเข้าประเทศ14วัน อิสราเอลนี่เข้มกว่าทุกประเทศครับเป็นประเทศแรกในโลกที่ห้ามชาวต่างชาติทุกชาติเข้าประเทศตัวเองไม่ใช่เพียงแค่มาจากแอฟริกาทางใต้แปดประเทศอย่างที่ประเทศส่วนใหญ่ทํานะครับอิสราเอลบอกไม่เอาฉันจะต้องระวังตัวสุดๆเต็มๆก็คือไม่รู้ฉันปิดบ้านฉันแหละและถ้าหากเป็นชาวอิสราเอลเองที่กลับบ้านมาก็ต้องกลับแบกักตัว กักตัว14วันเต็มๆเช่นกันดังนั้นพออิสราเอลทำอย่างนี้เนี่ยมันก็ทำให้หลายๆประเทศเช่นอังกฤษนายกรัฐมนตรีบริสจอนสันออกมาประกาศเลยครับว่าเราต้องมีมาตรการที่เข้มขึ้นขึ้น,นกว่านี้ก็คือตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปทุกคนออกจากบ้านต้องใส่หน้ากากคนขึ้นรถสาธารณะรถเมล์รถใต้ดินต้องใส่หน้ากากทุกคนไม่มีข้อยกเวน้น เข้าไปในร้านรวงเดิมทีใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เนี่ยเพราะว่าช่วงหลังก็มีการผ่อนคลายมาตรการแต่อังกฤษบอกต้องบังคับนายกรัฐมนตรีลีเซียนหลงของสิงคโปร์เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็เอามาบอกว่าพอเจอกับสายพันธุ์ใหม่นี้จำเป็นอาจจะต้องถอยสองสมก้าหมายถึงมาตรการเดิมที่จะเปิดประเทศค่อนข้างกว้างขวางมีการทำ vaccinated Travel Lane ก็คือเป็นช่องที่สนามบินสำหรับเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนครบและสิงคโปร์มีข้อตกลงกับประเทศนั้นๆว่าไม่ต้องกักตัวก็เดินเข้าช่อง VTL กับหลายประเทศเลยครับกับมาเลเซียดูเหมือนจะเริ่มวันนี้เลยแหละแต่ว่าพอเกิดกรณีของสายพันธุ์โอมิคอนขึ้นมาก็ลีเสียนหลวงบอก เราอาจจะต้องถอย2-3-9ก่อนที่เราจะก้าวไปอีก2-3-9นี่ก็คือมาตรการที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งอังกฤษประกาศขอให้มีการประชุมฉุกเฉินของประเทศ G7 วันนี้เลยครับเพื่อที่จะคุยกันถึงเรื่องโอมิคอนเห็นไหมครับว่าทั้งโลกเนี่ยจะบอกว่าตกตื่นก็ว่าได้นะครับก็คือ คำถามใหญ่สำหรับผู้เชี่ยวชาญกูรูทางด้านไวรัสวิทยาบอกว่าเนื่องจากว่าเจ้าสายพันธุ์ใหม่นี้เนี่ยมันหลบซ่อนวัคซีนเก่งเก่งกว่าเดลต้าแล้วมันมีการวิจัยแล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยประเทศต่างๆนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เขาแลกเปลี่ยนตัวอย่างของจีโนม และมีการถอดรหัสพันธุก,กรรมกันของไทยเราก็ได้นะครับสวทชเมื่อคืนนี้ผมได้พูดคุยกับท่านดรอนันต์จงแก้ววัฒนาแห่งสวทชเนี่ยบอกว่าตอนนี้เราก็ได้ตัวอย่างมาแล้วมีการแลกเปลี่ยนกับประเทศต่างๆตอนนี้เราจะขอให้เมืองจีนส่งไปเมืองจีนเนี่ยทำเป็นจ,จีนขึ้นมาแล้วกลับมาที่สวทชนั้นก็จะทำเป็นไวรัสปลอม คือเอาคุณสมบัติทั้งหลายเนี่ยของเจ้าโอมริคอนสร้างตัวปลอมขึ้นมาเพื่อจะมาลองดูกับวัคซีนทั้งหลายว่ามันเวิร์กไหมแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยไอ้เจ้าหนามโปรตีนที่เรียกว่าสไปคโปรตีนเนี่ยมันสอบไปในทางที่ว่ามันแตกกระจายไปเป็นสายพันธุ์ต่างๆถึง30กว่าจุดและมันมีลักษณะต่างไปจากเดลต้าโดยสิ้นเชิง เปรียบเทียบเป็นภาษาชาวบ้านคือว่ามันเหมือนกระโจนเข้ามาในร่างกายเราปรากฏว่าวัคซีนเดิมเนี่ยสามารถจะจับได้อ่าหน้าตาคุ้นๆเข้าไปจัดการแต่ว่าเจ้าแวเรียนใหม่สายพันธุ์ใหม่นี้มันหน้าตาแปลกแตกต่างไปหมดเลยวัคซีนที่ฉีดไปนั้นอาจจะไม่สามารถที่จะจับจับมันไม่ได้เพราะมันหลบหลีกเหมือนอยู่ดีๆหน้าตาหน้าตาเดิมเราคุ้นเคย เจ้าหมอนี่มาใส่หน้ากากจําไม่ได้เลยครับเพราะจำไม่ได้ก็คือมันก็ปล่อยเข้ามาสิโจรก็เข้าออบ้านได้โจรที่นาตาคุ้นเคยก็คือเดลต้าแอลฟานั่นวัคซีนนี่ช่วยได้70-80%แล้วแต่ถ้ามาเจอกับเจ้าโอมิคอนหน้าตาแปลกแตกต่างแล้วมันก็แพรก่กระจายพันธุ์ใหม่เป็น30-40จุดในจุดเดียวในเซลล์เดียวกันเนี่ยมันก็ทำให้ โอกาสที่จะสกัดโจรเข้าบ้านยากขึ้นถ้าเป็นเช่นนั้นแปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าบริษัทที่ผลิตวัคซีนทุกวันนี้ทุกบริษัทต้องไปคิดหาวิธีการที่จะทำวัคซีนตัวใหม่เพื่อสู้กับเจ้าโอมิครอนใช้เวลานานเท่าไหร่ครับแล้วกว่าที่จะให้ FDA สหรัฐอนุมัติมาถึงไทยออยต้องอนุมัติแล้วถ้า FDA หรือออยบอกว่าคุณต้องทดลองกับมนุษย์อีกกี่คนถึงจะผ่านถึงจะรับรองได้ต้นปีกลางปีหน้าก็ยังไม่เห็นระหว่างนี้ถ้าจเจ้าโอมิคอนเนี่ยมันร้ายแรงจริงๆมันก็อาจจะทำให้การแพร่ระบาดผู้เสียชีวิตผู้อาการหนักนั้นมีความเดือดร้อนหนักหนาสาหันขึ้น ยิ่งขึ้นอย่างยิ่งแต่ท่ามกลางข่าวรายๆก็ดูเหมือนจะมีข่าวดีบ้างมีคุณหมอจากแอฟริกาใต้เองบอกว่าอาการคนป่วยโอมิครอนนั้นแปลกแตกต่างไปจากเดิมแต่ไม่รุนแรงครับบอกว่ามันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนกับคนที่ติดสายพันธุ์เดลต้าซึ่งตอนนี้ว่ากันว่าครองตลาดไปแล้ว99%ทั่วโลกแปลว,ว่า คนป่วยเนี่ยได้เจ้าตัวเดลต้าไปแต่ถ้าเจ้าโอไมคอนมาแล้วสามารถมายึดครองตลาดแล้วเราไม่รู้จักมันเนี่ยมันก็เท่ากับนับหนึ่งใหม่เลยนะครับฉะนั้นดรอนันต์บอกว่าเป็นไปได้นะอาจจะมีการพิจารณาว่าเราเรียกมันว่าโควิด1 9มาตลอดโควิด1 9คือมันเกิดตอนปี2019แต่ถ้าเจ้าตัวโอไมคอนเนี่ย มันคือโควิดอีกรูปแบบหนึ่งเลยมีคุณสมบัติแตกต่างไปเลยแล้วต้องหาอาวุธใหม่คือวัคซีนใหม่มาสู้กับมันเราจะสามารถเรียกมันได้ไหมว่าเป็นโควิด2-1คือ2-0-2-1ปีนี้เพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการสืบทอดต่อจากโควิด1-9แล้วมันก็คือโรคแพร่ระบาดใหม่ขึ้นมาได้เป็นไปได้ไหมครับนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักไวรัส ทิทยาเข้าพูดคุยกันอยู่ว่าเอ้เราจะวิเคราะห์ให้มันชัดเจนให้มันทันกับความเปลี่ยนแปลงเนี่ย,ยได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรดังนั้นหมอที่แอฟริกาใต้บอกว่ามีตัวอย่างของคนป่วยเด็กอายุหกขวบอาการเหนื่อยมากหัวใจเต้นแรงมีไข้แต่ไม่มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่ได้รับรสและเป็นอยู่สองสามวันก็หายนี่ก็คือ ข้อมูลที่กำลังทยอยกันเข้ามานะครับเราก็ต้องติดตามให้ใกล้ชิดว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้อาการหนักขึ้นไหมมันแพร่เร็วขึ้นจริงแต่มันหนักขึ้นไหมถ้ามันแพร่เร็วขึ้นอาการไม่หนักวัคซีนจะมีบทบาทอะไรอย่างไรแล้วเราจะตั้งหลักทำอย่างไรผมก็จะว่ากระทรวงสาธารณสุขเราก็ มีการประชุมด่วนแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้วันอาทิตย์ปกติก็บอกว่ากระทรวงสาธารณสุขวันอาทิตย์จะไม่มีการประชุมตอนเช้าแต่เมื่อวานนี้พอมีเรื่องโอมิครอนก็ประชุมกันเร่งด่วนเพื่อจะจับประเด็นนี้ครับข่าวที่ดูเหมือนจะปลอบใจเราบ้างก็คือว่ามันอาจจะแพร่เร็วแต่ว่าอาการไม่หนักแต่ขณะเดียวกันก็มีข่าวที่น่ากังวลมากขึ้นเช่น ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบด,ดีบอกว่าชุดตรวจ pcr บางยี่ห้ออาจจะตรวจสายพันธุ์โอไมครอนไม่ได้เพราะไวรัสมีการกลายพันธุ์ไปมากนี่ก็เป็นหนึ่งประเด็นว่าถ้าสมมุติว่าเครื่องตรวจ pcr ที่เราถือว่าเป็นเครื่องตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วเนี่ยในการจับไวรัสตัว เดลต้าแต่ถ้า PCR บางยี่หอ้ออาจจะตรวจสายพันธุ์โอไมครอนไม่ได้เพราะว่าเจ้าโอไมครอนมันมีการกลายพันธุ์เปลี่ยนไปเยอะเนี่ยเราจะทำยังไง ATK นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับ ATK นี่ทุกวันนี้เราก็ยังสงสัยอยู่ด้วยซ้ำไปว่าเออแล้วมันสามารถที่จะตรวจแล้วมั่นใจได้แค่ไหน นี่เลยครับยากเลยถ้าเช่นนั้นตรวจทุกครั้งออกมาผลเราก็จะมีคำถามว่าเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือไม่อย่างไรของไทยเราที่รามาเนี่ยบอกว่าการวิเคราะห์ผลบนคอมพิวเตอร์ทั้ง115ตัวอย่างมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดปัญหาไม่มากก็น้อยกับชุดตรวจ PCR บ้บางยี่ห้อคืออาจจะให้ผลบวก อ่อนลงหรือเกิดผลลบลอมเพราะตัวตรวจตาม PCR Primer พของยี่ห้อนี้มีรหัสพันธุก,กรรมของตัวตรวจตาม PCR Primer ที่บ่งชี้ว่าอาจจะตรวจจับกับส่วนจีโนมของสายพันธุ์โอไมครอนได้ไม่ดีหรือจับไม่ได้เลยนี่ครับ ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ควรจะต้องมีการติดตามและศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปจากนี้ผมเชื่อว่าณวันนี้เรากำลังติดตามข่าวนี้เพื่อคอยดูว่านโยบายของสอบคอของกระทรวงสาธารณสุขของเรานั้นจะเดินหน้าไปอย่างไรนับถึงเช้าว,วันนี้ประเทศที่พบสายพันธุ์ใหม่นี้เดนมาร์ก 2เคสเนเธอร์แลนด์13เคสออสเตรเลียสองเคสเยอรมัน3เคสฮ่องกงสองเคสอังกฤษสองเคสอิตาลีหนึ่งอิสราเอลหนึ่งบอสวานาหนึ่งเบลเยียมอีกหนึ่งอิสราเอลนี่ขนาดเจอเพียงหนึ่งนะครับเขาบอกฉันล็อกประเทศฉันฉันปิดประเทศฉันไว้ก่อนฉันไม่สนใจเพราะว่าจำได้นะครับว่าตอนที่ โควิดมาใหม่ๆนั้นอิสราเอลตื่นตัวขึ้นมาก่อนประเทศอื่นไล่ฉีดวัคซีนให้คนทั้งประเทศเร็วมากภายในไม่กี่เดือนเนี่ยเขาบอกเขาฉีดได้50-60%ของประชากรหลังจากนั้น70-80%เลยแล้วเขาก็ปล่อยให้ประชาชนนั้นใช้ชีวิตค่อนข้างปกติไม่ปกติทั้งหมดแต่ค่อนข้างปกติแต่มันก็กลับมารอบนึงอิสราเอลได้เรียนรู้ทุก บทบาทของไวรัสตัวนี้บกุกลุยสู้ถอยบกุกรุกใหม่อิสราเอลเจอหมดแล้วครับดังนั้นเขาจะมีความละเอียดอ่อนกับสิ่งเหล่านี้มากกว่าหลายๆประเทศตัวอย่างของอิสราเอลคราวนี้คือตูมสั่งการปิดประเทศ14วันไม่สนใจแล้วดูสิว่าทั่วโลกเขาเป็นยังไง แต่อิสราเอลก็คงรู้นะครับว่ามันปิดประเทศตลอดไปไม่ได้ยิ่งพอผู้นำแอฟริกาใต้ออกมาบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงคุณทำอย่างนี้คุณเท่ากับลงโทษเรานะคุณทำอย่างนี้คุณนึกว่าคุณรอดคนเดียวได้หรอคุณนึกว่าถ้าข้างนอกไฟไหม้แล้วคุณปิดประตูบ้านคุณยบ้านคุณนี่แน่ใจหรือว่าจะสกัดไฟลามมาถึงบ้านคุณได้ดังนั้นนี่น่าสนใจนะครับ ว่าจะเป็นครั้งแรกครับในประวัติประสบการณ์โลกเนี่ยที่จะกับโรคระบาดระดับสากลอย่างนี้มีผลกระทบกว้างกลายอย่างนี้ทำให้เราเห็นความแตกแยกเราเห็นรอยปริเราเห็นประเทศรวยที่สุดมีวัคซีนล้นเหลือฉีดทิ้งๆิ้คว่างๆ ฉีดเข็มสามเข็มสี่ขณะเดียวกันอีกประเทศหนึ่งอีกทั้งทว,วีปแอฟริกาเป็นต้นเนีบอกว่าวัคซีนเข็มแรกยังไม่มีเลยหลายประเทศแล้วอยู่ดีๆก็จะมีการแพร่ระบาดสายพันธุ์ใหม่มาจากประเทศที่ยากจนที่สุดที่ลำบากที่สุดประเทศที่ร่ำรวยประเทศที่พอดูแลตัวเองได้ปิดประตูอ่ะทีนี้ทำยังไงล่ะครับใครจะเป็นคน มาบอกว่าเราจะต้องมีกติกาเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อที่จะทำให้เราเห็นว่าความเป็นธรรมความยุติธรรมและปัญหาโรคระบาดเป็นปัญหาของโลกไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทวีปใดทวีปหนึ่งเท่านั้นนี่ทำให้เราจำเป็นจะต้องมานั่งทบทวนถึงหลักการสากล ว่าโลกนี้เราจะบริหารกันอย่างไรโลกนี้เราสามารถจะเอาตัวรอดประเทศเดียวไหม WHO เป็นองค์กรกลไกโลกที่ใช้ได้ไหมมีประสิทธิผลไหมสามารถทำให้ประเทศรวยมาช่วยประเทศจนได้ไหมก็มีความพยายามนะครับตั้งเป็นกองทุนตั้งเป็นโควาซี <c oughs> C, ทุกประเทศประเทศมีสตางค์มีวัคซีนมาไว้ที่กองกลาง และประเทศที่ยากจนต้องการความช่วยเหลือก็มาบอกกล่าวว่าต้องการอะไรบ้างมีการบริจาควัคซีนบริจาคเงินบริจาคที่สำคัญคือข้อมูลความรู้ผลของการวิจัยแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นเพียงรูปแบบทางการเท่านั้นในทางปฏิบัติพอเจอแรงกระแทกจริงๆจากสายพันธุ์ใหม่นี่ความผูกพัน ข้อตกลงความเข้าใจสลายหายไปต่อหน้าต่อตาเลยครับชั่วข้ามคืนประเทศต่างๆปิด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 ไม่ให้เข้าและแอฟริกาใต้บอกเอาทำยังไง8ประเทศที่คุณแบนเนี่ยถ้าเกิดเขามีการแพร่จริงแล้วมีการระบาดจ,จริงคุณคิดหรือว่าคุณแม่เขาเดินทางไปประเทศคุณแล้วคุณจะรอดปลอดภยัยมันก็จะไปหลุดลอกไปประเทศต่างๆในแอฟริกาแล้วมันก็จุดุดออกไปในยุโรปบางประเทศมันไม่สามารถจะปิดประตู ตายได้เพราะว่าไวรัสมันไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้คุณเปิดประตูมันก็แทรกตัวเข้าไปได้ในรูปแบบต่างๆดังนั้นน่าสนใจครับว่าจะมีการประชุมด่วนพิเศษของ WHO ไหมภายในวันสวันนี้เพื่อจะมาพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยครับเพราะเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ไม่หาทางออกร่วมกันไม่ได้มันไม่มีทางนะครับที่ว่า เจอสายพันธุ์ใหม่แล้วก็ไม่รู้วัคซีนที่มีอยู่ช่วยได้หรือไม่เพราะวัคซีนที่มีอยู่แม้กระทั่งแอฟริกายังไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าไปเจอสายพันธุ์ใหม่วัคซีนที่ใช้ยอยู่ไม่มีประโยชน์แล้วเนี่ยหรือช่วยได้บ้างเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นวัคซีนตัวใหม่ก็ยังไม่มีวัคซีนตัวเก่าก็ยังไม่มานี่เป็นวิกฤตหายนะระดับโลกเลยนะครับแล้วถ้าเกิดประเทศกลางๆางประเทศที่พ้อมมีฉีดวัคซีนไปแล้วครบสองเข็ม สู้เดลต้าได้แต่ไม่แน่ใจว่าจะสู้กับเจ้าโอมิครอนได้หรือไม่เนี่ยทำยังไงฉีดเข็ม3เข็ม4ี่เหรอเข็ม3เข็ม4มันก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าเจ้าโอมิครอนนั้นมันดื้อต่อวัคซีนอยู่แล้วเดลต้าเองเรายังเอาไม่อยู่เลยเมื่อมีตัวใหม่วัคซีนไม่มีจะทำยังไงครับหรือถ้าแม้กระทั่งมีวัคซีนต้นปีโมเดอร์นาเมื่อคืนนี้ประกาศ เร็วมากครับบอกว่าวัคซีนสำหรับโอเมิคอนเนี่ยคิดว่าต้นปีก็คือไตรามาสแรกก็คือเดือนหน้า2เดือนนี้นะครับคิดว่าจะพร้อมในต้นปีแต่ก็มีคำถามทันทีครับว่าแล้วมันจะเอามาฉีดคนทั่วไปได้หรือเพราะมันต้องลองในมนุษย์ก่อนแล้วมันต้องให้ FDA ของอเมริกาก็ดีออยประเทศต่างๆก็ดีรับรองจะรับรองได้ต่อเมื่อมันต้องทดลองในมนุษย์ก่อน ปกติมันใช้เวลา3ปี4ปีนะครับในการพัฒนาวัคซีนตัวใหม่เฉพาะตัวที่ใช้อยู่สำหรับเดลต้าก็เร่งด่วนเป็นพิเศษแล้วให้สิทธิพิเศษเป็น emergency use คือใช้ภาวะฉุกเฉินแล้วแต่ตัวใหม่นี่ยังไม่ได้เริ่มลองได้ซ้ำไปเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ไตรามาสแรกหรือไตรามาสสอที่จะมีวัคซีนที่สู้กับออมิคอนได้ถึงแม้จะมาสมมติว่ามาไตรามาสแรกไตรามาสสอง พวกเราที่ฉีดวัคซีนสู้กับเดลต้าเนี่ยเราต้องฉีดเข็มเพิ่มเข็มเดิมหรือว่าต้องเอาเข็มใหม่แล้วเข็มใหม่กับเข็มเดิมมันฉีดเข้าไปในตัวเราเองแล้วมันจะตีกันไหมงานวิจัยเหล่านี้มันต้องเกิดหรือว่าต้องเอาสองอย่างอยู่ในเข็มเดียวกันที่ผมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญไวรัสวิทยาก็คือเรื่องนี้เลยครับต้องคิดหนักมากหนึ่งถ้าได้วัคซีนใหม่มาถ้าได้นะครับนี่ยังไม่มีใคร ตอบได้ว่าจะได้หรือไม่ได้เมื่อไหร่อ่านแล้วไม่ยากเกินไปสำหรับนักวิจัยละเพราะมีประสบการณ์จากตัวเดลต้าแล้วเนี่ยแต่สมมุติว่ามีจริงผลข้างเคียงเป็นยังไงครับฉีดสองอย่างเข้าไปเลยฉีดทั้งวัคซีนเดิมทั้งวัคซีนใหม่วัคซีนเดิมสู้กับเดลต้าวัคซีนใหม่สู้กับโอมิครอนแล้วร่างกายเราจะงงไหมครับและผลข้างเคียงที่มันจะตามมาเนี่ยมันจะมากระทบ ภูมิต้านทานของเราอย่างไรทั้งหมดนี้เป็นคำถามนะครับยังต้องหาคำตอบคำตอบนี้ก็ยังไม่มีใครรู้เพราะเรื่องนี้ใหม่จริงๆใหม่ทั้งโลกจริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผลวิจัยระหว่างประเทศนั้นค่อนข้างทจี่จะล่องตัวผมก็ได้ยินข่าวว่าข้อมูลจากแอฟริกาใต้นักวิทยาศาสตร์ที่นั่นส่งผ่านมาที่ WHO ขึ้นมาในเว็บไซต์นักวิทยาศาสตร์ของเราก็เข้าไปตรวจได้ ทั่วโลกเขาก็เข้าไปเช็คได้แล้วก็คุยกันต่างคนต่างก็จะแลกเปลี่ยนกันทุกคนทําวิจัยและมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแต่นั่นยังต้องหาคําตอบร่วมกันว่าเจ้าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันมีความคล่องตัวคล่องแคล่วหลบเลี่ยงและการที่มันกลายพันธุ์นั้นถึงแม้ว่านักวิทยาศาสตร์จะบอกไปเรื่องปกติเพราะเมื่อมันเจอกับวัคซีน มันก็ต้องหลบเพราะมันก็ไม่อยากตายไวรัสมันก็อยากอยู่วิธีการอยู่ของมันก็คือมันก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆกลายพันธุ์เพื่อจะหลบเจ้าวัคซีนถ้ามันกลายพันธุ์ไปตามหลักนักวิทยาศาสตร์บางคนคิดว่ายิ่งกลายพันธุ์มันก็น่าจะมีฤทธิ์เบาลงแต่ขณะเดียวกันก็มีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเดียวกันบอกว่าถึงแม้มันจะเบาลงคือมันจะไม่ทําให้คนป่วยอาการหนักขึ้น แต่มันก็จะมีคำถามว่าแล้วมันจะแพร่เร็วขึ้นแพร่เร็วขึ้นมันจะแยกทางแยกภาระหน้าที่กันระหว่างเดลต้ากับโอมิคอนยังไงหรือมันไปเจอกันเลยแล้วมันก็รวมหัวกันรวมแก้งอัพกันที่จะมาทำร้ายเรานี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่ แม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็ยังพูดคุยกันอยู่ครับจึงเป็นที่มาที่ว่าเราจะอาจจะต้องเรียกเจ้าโอไมครนี้เป็นโควิด2.1เพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่โควิด19อีกต่อไปหรือไม่นี่แหละครับสองสาวันข้างหน้าผมคิดว่าจะเป็นช่วงสำคัญที่จะมีการวิเคราะห์วิจัยข้อมูลเบื้องต้นที่นำมาให้ประชาชนทั่วโลกได้รับทราบ ณขณะนี้ความขัดแย้งระหว่างแอฟริกาใต้กับประเทศต่างๆทั่วโลกที่ปิดประตูไม่ให้อาฟริกาเข้าประเทศนั้นต้องมีทางออกโดยเร่งด่วนครับเพราะการที่ประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ออกมาให้สัมภาษณ์ BBC นั้นชัดเจน deeply disappointed ฟังอีกทีนะครับว่านี่เป็นการประกาศไม่ยอมรับมติ ของประเทศต่างๆจะโดยนัดหมายกันหรือไม่ก็ตามแต่แต่นี่เป็นความไร้ความเป็นธรรมนี่ไม่ใช่หลักวิทยาศาสตร์และนี่เป็นการเลือกปฏิบัติเป็นการลงโทษแอฟริกาใต้ที่กําลังแย่อยู่แล้วคุณยิ่งทําให้ประชาชนใน8 7 8ประเทศที่ถูกแบนเนี่ยยิ่งย่าแย่ลงไปอีกฟังสั้นๆอีกครั้งครับ We are deeply disappointed. By the decision of several countries to prohibit travel from a number of Southern African countries, including our own, following the identification of the Omicron variant. This is a clear and completely unjustified departure from the commitment that many of these countries made at the meeting of the G20 countries in Rome last month. Now, these restrictions are. Completely unjustified and unfairly discriminate against our country and our Southern African sister countries. The prohibition of travel is not informed by science, nor will it be effective in preventing the spread of this variant. The only thing the prohibition on travel will do is to further damage the economies of the affected countries and undermine their ability to respond to. and also pandemic to recover from the pandemic. นี่ครับเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งครับว่าแอฟริกาและประเทศต่างๆที่ถูกแบนไม่พอใจไม่พอใจในกรณีเช่นนี้จะทำยังไงครับสหประชาชาติก็ดูแลการเมืองและความมั่นคง WHO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหประชาชาติดูแลเรื่องสุขอ,อนามายัยแต่เรื่องของความไม่เป็นธรรมเรื่องของการแบ่งแยกปฏิบัติ เรื่องของการที่ประเทศหนึ่งมองว่าประเทศอื่นๆไม่ใช้หลักวิทยาศาสตร์ไม่เป็นธรรมเลือกปฏิบัติจะทำอย่างไรนี่เป็นการทดสอบครั้งสำคัญสำหรับบทบาทหน้าที่ของ WHO อีกครั้งหนึ่งแต่ว่า WHO ก็ไม่ได้ตั้งอยู่โดดๆนะครับ WHO ก็คือการรวมตัวของประเทศต่างๆทั่วโลกนี่แหละอเมริกายุโรปจีนซึ่งก็ให้เงินกับ องค์กร WHO นี้มากที่สุดก็คือจีนและอเมริกาและก็ยุโรปคือประเทศร่ำรวยทั้งหลายแหละเขาก็ต้องปกป้องเศรษฐกิจและสุขภาพสุขอนามัยของคนของเขาแต่ขณะเดียวกันก็ทราบกันอยู่ครับว่า WHO นั้นมองเห็นปัญหาของช่องว่างระหว่างมีและไม่มียากจนและร่ำรวยพอเจอกับ สายพันธุ์ใหม่นี้เท่านั้นแหละความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันความเป็นสาประชาชาติด้ยวยกันนั้นแตกสลายต่อหน้าต่อตาแน่นอนครับโจวไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้คงจะดีใจว่าเมื่อไม่มีแผนยุทธการร่วมจากฝ่ายของผู้ถูกโจมตีคือมนุษยชาติที่จะจัดการมันและเมื่อยังทะเลาะก,กันอยู่มันก็สามารถ แทรกเข้าไปในจุดต่างๆอย่างน่ากังวลยิ่งเลยครับติดตามนะครับเพราะผมเชื่อว่าวันนี้ทั้งวันเราจะเห็นความเคลื่อนไหวมุมมองผลของการตรวจสอบสายพันธุ์ใหม่นี้และก็ทางออกร่วมกันภายในประเทศเองผมก็เชื่อว่าวันนี้จะมีการถแถลงจุดยืนแนวทางของประเทศไทยโดยเฉพาะเมื่อได้รับทราบว่าประเทศแอฟริกาเองมีความไม่พอใจอย่างยิ่ง ต่อการที่เราห้ามคนอย่างน้อย8ปประเทศจากแอฟริกาทางใต้เข้าประเทศของเราและประเทศต่างๆทั่วโลกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ